วันหนึ่งน้องยาวแม่สาวบ้านนามุ่งสู่เมืองฟ้าเมืองกรุงทำงานรับจ้างอีลาคนสวยโชคหนุนบุญช่วยนอนนางน้องเลิกงานรับจ้างได้เป็นคุณหญิงคุณนายหมู่เขามาบอกคนดีอยู่แฟลตก็รู้มีเสียอุ้มชูเลี้ยงดูให้เงินใช้จ่ายกลับบ้านที่นั่งเก่งร่วมเรียงเคียงชายพี่น้องฟ้องไปครอบครัวสบายทุกคนมือนี้เป็นปีแล้วที่ผ่านมาอายคนบ้านป่าได้เห็นแก้วตาไอพลบ่มารถเก๋งรถทัวร์แล้วนอหน้ามนอายก็ดีใจล้นถึงเคยโดนเจ้าทำร้ายใจลงรถสีสมหิ้วถุงจากบขส.อุ้มใครเล่าหนอเจ้ามองแล้วเจ้าห้องตายอายได้หูเมื่อชมตรูน้องนางบรรยายแท้เธอก็คือคุณนายเมียน้อยเขาปล่อยเขาวางถุงจากบขส.อุ้มใครเล่าหนอเจ้ามองแล้วเจ้าห้องหายอายได้หูเมื่อชมตรูน้องนางบรรยายแท้เธอก็คือคุณนายเมียน้อยเขาปล่อยเขาวาง